โอเคถ้าคนสุดท้ายนั่งพร้อมแสดงว่าพร้อมครับลำดับสุดท้ายนี้นะครับก็จะมอบนะครับถวายพระอาจารย์ท่านคณบดีนะครับพระมหาบุญนาธนวีโรด็อกเตอร์นะครับท่านเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ของเรานะครับได้พบปะพูดคุยให้วาดนะครับสุดท้ายกล่าวปิดงานโครงการอินดิสแคมป์ในครั้งนี้นะครับก็กราบถวายพระอาจารย์มาสการครับผม speaking English is okay ครับน้องร้องกันขอโอกาสท่านประธานรัตนมงคลนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สมศักดิ์คณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอมีจิตมาแด่ท่านพระนักศึกษาแล้วก็ลูกๆทุกท่านทุกคนนะครับก็ say hi นะครับ respect to the all of you นะครับมาจาก and the big นะครับก็ many thanks to them นะครับโอเคครับก็นักสิ่งอื่นใดนะครับไม่มีงานเลี้ยงไหนไม่มีเลิกลางนะครับก็ขอขอบคุณขอบใจนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าการเสริมนะครับการทำกิจกรรมเสริมในครั้งนี้เป็นการทำให้อะไรก็แล้วแต่ผมมีแนวความคิดให้อาจารย์จำชื่อทุกท่านว่าให้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่นอกจากห้องเรียนไม่ได้สอนเขาในห้องเรียนอยากให้พวกตัวนี้ให้ทุกท่านให้รู้สึกว่าเป็นการเสริมในกิจกรรมของภาษาอังกฤษจริงๆอย่างที่ท่านรองด้านบริหารท่านพูดไว้นะครับว่าเราจะเรียนสังคมเราจะเรียนภาษาไทยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไปสอบบรรจุครูนะครับเราต้องใช้คะแนนทูอีกทูเฟลนะครับต้องไปสอบภาษาอังกฤษอยู่ดีครับเพื่อที่จะได้เข้าเป็นครูนะครับงั้นแล้วเราจะไม่ทิ้งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับถ้าเลือกเรียนสังคมก็จริงนะครับเมื่อท่านจะไปบรรจุครูท่านก็มีคะแนนทูอีกทูเฟลนั้นไปเพื่อที่จะเข้าบรรจุให้ได้นะครับงั้นเขาไม่เอานะครับฉะนั้นแล้วก็คือเมื่อก็จะเห็นประการอยู่ว่าภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยก็เลยมีการเกิดการมิกกันขึ้นมาว่าให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับเพราะพวกเราเองคือครอบครัวของศึกษาศาสตร์นะครับวันนี้ย้ำอาจารย์จำสุทธิพลว่าให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอยู่ร่วมกันขาดเหลืออะไรให้บอกนะครับมียกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างวันนี้ก็จะมี3เรื่องที่จะมาขอร้องพวกท่านนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของงานวันที่16นี้นะครับก็คืองานวันอุดมศึกษาอยากให้พวกท่านนะครับเข้าร่วมงานอุดมศึกษาโดยพร้อมเพียงกันอย่างนี้นะครับอย่างนั้นเป็นแคมป์เงี้ยผมเป็นความสามัคคีแล้วผมก็ดีใจแล้วก็เห็นพวกเราว่าเห็นความสำคัญของคณะ4ปีนี้เร็วแป๊บเดียวครับฉะนั้นแล้วพวกท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การมีเพื่อนการทำงานร่วมกันอันนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างนี้ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้อย่างเงี้ยมันไม่มีอีกแล้วนะครับมันก็จะมีแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวที่จะอยู่ร่วมกันฉะนั้นแล้วก็วันอุดมศึกษานี้เป็นวันของพวกเราโดยตรงนะครับนะครับฉะนั้นแล้วให้ร่วมกันนะครับวันอุดมศึกษาวันที่16นี้ที่ตึกสุชีพนะครับงานที่2ก็จะเป็นงานที่จะฝากไว้ก็คือการเข้าสอบธรรมศึกษานะครับไม่ว่าพวกท่านจะได้ธรรมศึกษาตรีโทเอกมาจากไหนแต่ขอให้คณะเราเป็นคณะตัวอย่างคณะบังคับนะครับเข้าเรียนแล้วก็เข้าสอบธรรมศึกษาตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับในทางมหาลัยจัดเองครับสอบเองสอบที่ตึกอยู่ชีพด้วยนะครับองค์ความรู้มันปะต่างไปแล้วครับบางคนอาจจะได้มาตั้งแต่ป.5 ป.6 นะครับช่วงนี้องค์ความรู้มันต่างไปใครที่ได้ธรรมศึกษาเอกแล้วจะเรียนเอกอีกครั้งนึงก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมบังคับของคณะเราอย่างน้อยเราก็มีพระอาจารย์ชื่นใจนะว่าพวกเราได้เรียนมหาลัยสงฆ์อยู่ใกล้ธรรมะอยู่ใกล้พระอย่างน้อยพวกเราก็มีคุณธรรมจริยธรรมกับตัวไปด้วยนะครับเหมือนเทียนนั่นแหละลูกเทียนที่จุดอยู่ใกล้พระใช่ไหมเสาที่มันอยู่ตัวใกล้ที่สุดมันก็จะสว่างนั้นเราจะเป็นเสาตัวสุดท้ายหรือจะเป็นเสาตัวแรกนะครับให้ได้ธรรมะให้ได้คุณธรรมจริยธรรมกลับไปด้วยอันนี้กิจกรรมที่2ที่ขอร้องนะครับให้พวกเราร่วมกิจกรรมตัวนี้นะครับสุดท้ายสำคัญมากการแต่งตัวลูกการแต่งตัวนะครับอย่าให้นักเรียนหรือทุกคนที่เรียนในห้องเราที่เราเป็นครูในวันนั้นสอบหรือสืบดูว่าดู Facebook อาจารย์ซิอาจารย์เราแต่งตัวยังไงสมัยมัธยมสมัยเรียนอุดมศึกษานะครับนี่แล้วคณะเราครับเป็นคณะตัวอย่างมาทุกปีเลย1เราแต่งตัวไม่โป๊ครับ2เราแต่งตัวอนุญาตให้ปี1แต่งตัวให้ใส่กระโปรงยาวได้แต่เมื่อขึ้นปี2ปี3แล้วก็จะแต่งตัวอย่างถูกแบบนะครับก็คือมาอะไรให้คุณไว้แล้วคือในคู่มือนั้นมีไว้แล้วว่าคุณต้องใส่แต่งตัวยังไงนะครับ
ใช่แล้วตอนนี้กำลังทำเรื่องนะครับทำเรื่องขออนุญาตนะครับจะมีผลอย่างไรจะแจ้งอีกทีหนึ่งกำลังเรื่องทำขออนุญาตให้พวกเราใช้ชุดกิจกรรมได้คือเสื้อสีเขียวนะครับในวันพุธนะครับกำลังดำเนินเรื่องอยู่นะท่านเห็นสมควรยังไงก็จะมาแจ้งให้เราให้ทราบเพราะตอนนี้พวกเราจะใส่วันไหนก็ใส่มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยผมอยากเห็นความพร้อมเพรียงกันว่าอาจจะมีกิจกรรมทางด้านความเป็นครูในวันพุธอาจจะให้พวกเราทำกิจกรรมร่วมกันก็ให้ใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะมีกิจกรรมพวกนี้เพิ่มก็ด้วยบางคนนะครับอาจจะชุดไม่ครบอย่างเงี้ยไม่ครบวันอาจจะมีแค่2ชุดซักจนมันขาวหมดแล้วนะครับอย่างนี้แล้วเอาตัวเขียวเนี่ยมาเปลี่ยนบ้างนะครับอันนี้การดำเนินการอยู่นะครับก็มี3เรื่องที่ฝากนะครับ1เรื่องการเข้าวันอุดมศึกษา2เรื่องการสอบธรรมศึกษาและ3เรื่องการแต่งตัวนะครับตั้งแต่วันนี้ไปผมย้ำแม่จำมาสู่ทุกท่านนะครับว่าใครแต่งตัวโป๊หรือไม่เหมาะสมมาเรียนให้ไล่กลับไปแต่งตัวใหม่ไปเข้าห้องเรียนนะครับผมย้ำไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับสิ่งที่ชื่นชมอีกอย่างนึงคือการถอดรองเท้าเป็นระเบียบขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเรามีแม่บ้านทั้งสองท่านที่น่ารักนะครับดูแลเราอยู่นะครับแม่บ้านเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนแม่เรานะครับเขาไม่ใช่คนรับใช้เรานะครับฉะนั้นแล้วเราต้องช่วยกันทำดูแลความสะอาดด้วยอันนี้เหมือนกันนะครับน้ำที่อยู่ชั้น5เหมือนกันนะครับเราก็ช่วยกันดูแลทำความสะอาดแต่หลายอย่างที่กำลังต่อเติมเพราะเรากำลังย้ายตึกใหม่ต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับแม้กระทั่งเจ้าของภาษาเองบางแกมมาเขาก็ยังไม่รู้นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องกล้าที่แสดงออกเหมือนแอนดรูวิกบอกพูดวันแรกว่าต้องพูดนะครับต้อง speak out แล้วก็ speak out นะครับต้องอ้าปากพูดแล้วก็อ้าปากพูดไม่กลัวว่าพูดผิดหรือถูกนะครับฉะนั้นแล้วศึกษาศาสตร์นะครับครอบครัวของเราครอบครัวมนุษย์หญิงครอบครัวมนุษย์สังคมครอบครัวมนุษย์เอกไทยนะครับฉะนั้นแล้วอยากให้เรารักกันอย่างนี้นะครับแล้วอยากให้อาจารย์พิเชษนะครับเช็คเด็กด้วยวันนี้คนที่มาวันนี้จนวินาทีสุดท้ายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเด็กที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนมากที่สุด 80-90% นะครับคนที่ออกไปนอกจากนี้ก็แสดงว่าก็มีลดถอยลงไปเป็นกิจกรรมอย่างอื่นไปนะครับดังนั้นที่นี้นะครับจะเช็คนะครับว่าวันที่1ตุลาจะมีการให้ทุนด้วยฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าตัดคนที่ไม่มานะครับอาจจะความสำคัญแต่คนที่อยู่ณที่นี้จะมีอาจจะ 90-100% มีสิทธิ์ที่น่าจะเลือกก่อนเป็นตัวเลือกก่อนนะครับเราโชคดีครับท่านในการสมัยก่อนนะครับเขาให้มาแค่10-20ทุนนะครับปีนี้ท่านในการท่านใจดีนะครับท่านเล็งเห็นความสำคัญว่าพวกเรามาจากร้อยพ่อพันแม่ท่านก็เลยให้เรามาเป็น100ทุนเลยครับทุกคนมีสิทธิ์ได้ร้อยทุนพวกเรามีแค่200เองเห็นแล้วว่า200กว่าเนี่ยก็อาจจะวันใบวันก็อาจจะวันนะแค่วันก็ได้คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้เรามีทุนเยอะแยะครับไม่เฉพาะวันนี้เรามีทุนอื่นๆอีกที่เราได้มาแล้วคนที่ได้มาแล้วก็จะไม่ได้ทุนนี้ไปไงใครที่ได้ทุนต่อเนื่องอาจจะเป็นทุนประเทศอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทุนแต่กยศ.ไม่เกี่ยวนะครับกยศ.คือเป็นทุนที่เราต้องได้อยู่แล้วนั้นไม่เกี่ยวไม่นับแต่ใครได้ทุนอะไรที่มันเยอะกว่านั้นแล้วเราก็จะไปพิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับฉะนั้นแล้วก็เหมือนเช่นทุนวันเนี้ยที่ท่านอาจารย์อาจิตบอกผมพระอาจารย์ออกเองนะเพราะว่ามันไม่มีในทุนอะไรเลยนะครับอยากให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับที่จัดขึ้นและหลายๆสิ่งหลายอย่างขอบคุณนะครับทั้งฝ่ายจัดเองนะครับท่านมนุษย์หญิงนะครับอาจารย์ดำรงศรีทั้ง5ท่านแล้วก็ฝ่ายแม่บ้านนะครับฝ่ายอาคารนะครับแล้วก็ทุกๆท่านนะครับน้ำใจที่ดีงามที่เสียสละเวลานะครับมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับฉะนั้นก็ขอบคุณขอบใจทุกท่านหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จุดประกายหรือเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจหนึ่งที่ตอนนี้พวกท่านมองเห็นประเทศที่3ไปแล้วนะครับไม่ใช่ประเทศลาวนะครับประเทศที่3ที่พวกจะออกไปสู้ออกไปใช้ภาษาอังกฤษมองสุวรรณภูมิเอาไว้ครับมองอินเทอร์เนชั่นเอาไว้มองตัวที่เราจะผ่านจุดผ่านแดนเอาไว้ว่าเราจะไปประเทศที่3ตั้งฝันเอาไว้ครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษนี่แหละไปประเทศที่3เพื่อที่จะพัฒนาตัวเราเองนะครับนะครับฉะนั้นแล้วก็ขอฝากไว้ว่า1กิจกรรมอินดิแคมป์วันนี้ก็จะเป็น1ในการจุดประกายจุดความฝันจุดแรงบันดาลใจให้ท่านรักแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษนะครับทุกครั้งที่ผมพูดผมจะชอบพูดคําว่าเมื่อคุณรักภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะรักคุณอันนี้จริงๆครับ
คณบดีเองนะครับมานั่งอยู่จุดนี้ก็เพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มานั่งในจุดนี้นะครับเป็นหัวโขนที่ต้องสูงไว้คือตำแหน่งคณบดีนะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นแค่ตำแหน่งแต่จริงๆแล้ววิชาความรู้ที่เราได้มานั่นก็คือสิ่งที่เราให้เราได้มาตรงนี้วันหนึ่ง one day but not today ทุกคนมีสิทธิ์มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นต้องบวชก่อนนะถ้าเป็นผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงก็อาจจะเป็นแค่ผู้ช่วยคณบดีก็ได้นะครับเพราะ no one knows the future ใช่ไหมล่ะนะครับหรือในที่นี้บางคนทุกคนอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นรู้จักอะไรไม่เท่ารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นคณะกิจคณะสังคมแล้วก็คณะภาษาไทยเองรู้จักกันรักใคร่สามัคคีกันประดุจเหมือนเทียนเล่มที่เราจุดแล้วก็พร้อมที่จะไปด้วยกันคณะอธิการบดีก็บอกไว้แล้วว่าเราจะไปด้วยกันอย่างสโลแกนที่ผมพูดวันที่เปิดนะครับเราจะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันเราจะไม่เลสสมันตายนะครับฉะนั้นแล้วขอบคุณขอบใจอีกครั้งกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านแล้วก็ thanks a lot once again for your joy with us นะครับแล้วก็ขอบกรรมของเราดูได้ในช่อง YouTube ของท่านนะครับผมเพิ่งรู้ว่าท่านกำลังลง YouTube เมื่อวานนี่แหละครับตื่นเต้นมากนะครับแต่ก่อนท่านใช้ท่านใช้แบบกดอย่างเดียวครับพอเริ่มใช้แบบนี้เป็นโอ้โหไม่หยุดเลยครับทีนี้ครับเป็นชื่นชอบเป็นเปลี่ยนแปลงกับโลกเทคโนโลยีได้สุดยอดมากครับน่าชื่นชมนะครับฉะนั้นแล้วท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในคณะของเราก็ขอขอบพระคุณที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็หลังจากวันนี้แล้วก็จะมีเบรกนะครับในบ้านจัดเบรกไว้รับเบรกไปให้หมดเลยนะครับอะไรก็ทานให้อิ่มหนำสำราญนะครับก็ขอขอบคุณหัวใจทุกท่านก็ขอปิดนะครับการอบรมอีกหนึ่งแคมป์ที่เป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์อย่างทุกอย่างนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับที่ปกปักคุ้มครองนะครับในทั่วสากลโลกแล้วก็พระนิรันตรายนะครับที่อยู่ธรรมสถานนะครับแล้วก็เจ้าที่ต่างๆที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่แล้วก็เทวดารักษาตัวของทุกท่านนะครับที่สามารถจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ช่างหรือเป็นใครก็ช่างก็ให้ขอช่วยให้พวกท่านได้มีสติปัญญาเลิศนะครับมีหัวดีปัญญาเลิศกันทุกท่านเรียนจบปริญญาตรีแล้วให้ต่อปริญญาโทแล้วก็จบปริญญาเอกกันทุกท่านและให้ได้เป็นครูสมมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ